For several years, Delilah's been here, getting stronger, turning people against me. Why didn't I see it coming? What was I doing during that time? Pretending to listen at court, ruling through an army of bureaucrats, waiting for the next chance to get free of Dunwall Tower. Well, now I'm free. If only I could go back. Aramis Stilton was once an ally of the Duke. The owner of Karnaca's mines, Stilton lives in a fortified bunker at the heart of the Dust District. No one's seen him for years, since around the time Delilah started making her moves. But whether Stilton's alive or dead, his home holds the key to Delilah's immortality. สวัสดีครับผมขอรบกวนทั้งชุดนอนนะครับพร้อมสปอนเซอร์ ggkeystore.com เพจและเว็บไซต์ผู้ให้บริการบัตรเติมเงินเกมต่างๆทั้ง Steam Wallet, iTunes, Google Plus, PSN ง่ายๆแค่เติมเงินสั่งซื้อแล้วรับโค้ดได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงวิดีโอนี้เป็นช่วงรอยต่อระหว่างมิชชั่นที่5ไปถึงมิชชั่นที่6มันเลยจะมีข้อมูลเยอะนิดนึงเราค่อยเป็นค่อยไปกันเริ่มกันจากเอมิลี่ลำพึงก่อนเธอก็กอดเข่าเล่าเรื่องเศร้าไปตามภาษาเพราะตั้งแต่ออกเดินทางมาตั้งแต่ได้ตะลุยตะลอนตั้งแต่ได้เริ่มรู้จุดเริ่มต้นแผนการของดาไลลาเธอก็เริ่มตัดพ้อชีวิตว่าเรื่องพวกนี้มันมีมาตั้งนานแล้วแล้วก็เกิดขึ้นตั้งมากมายแต่ทำไมเธอไม่รู้อีโนอีเน่ไม่ได้รู้ตัวเลยตลอดเวลาที่ผ่านมาตลอดเวลาที่เรื่องพวกนี้มันเริ่มเกิดขึ้นตลอดเวลาที่ดาไลลาวางแผนเอาไว้ทำไมเธอไม่เห็นเรื่องพวกนี้เลยเธอมัวไปทำอะไรอยู่มัวไปมุดหัวอยู่ที่ไหนอยู่เธอถามตัวเองแล้วก็ตอบตัวเองไปในตัวด้วยการตบเข่าหนึ่งฉัตรว่ารู้แหละระหว่างนั้นเรามัวแต่ทำตัวเป็นผู้ปกครองนั่งอยู่บนบัลลังก์ไปวันๆถามว่าตั้งใจทำงานไหมก็เปล่าได้แต่ฟังคนพูดไปพูดมาได้แต่ฟังขุนนางบอกนู่นบอกนี่ไม่ได้ใส่ใจอะไรเป็นชิ้นเป็นอันในหัวคิดแต่ว่าเดี๋ยวคืนนี้จะไปวิ่งเล่นบนหลังคาเดี๋ยวจะไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ฝันอยากจะหลุดพ้นจากภาระพวกนี้อยากจะไปใช้ชีวิตธรรมดาไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่ได้เห็นค่าของบัลลังก์ที่ตัวเองนั่งอยู่เลยแต่ดาไลล่าวางแผนมาอย่างดีอดทนรอแล้วก็ตั้งใจกว่าตัวเองมากๆแล้วก็ชิงบัลลังก์ไปจนได้เหมือนกับเธอคู่ควรกับบัลลังก์มากกว่าตัวของเอมิลี่เองด้วยซ้ำแล้วตอนนี้เป็นยังไงพอเอมิลี่ไม่มีบัลลังก์ได้เป็นอิสระตามที่ตั้งใจตามที่เคยฝันเอาไว้แล้วก็อยากได้บัลลังก์กลับมาซับซ้อนใช่ไหมชีวิตลักษณะมันเหมือนกับเอมิลี่เป็นนักเรียนนักศึกษาแต่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่ไปโรงเรียนไปวันๆไปมหาลัยไปงั้นๆตารางสอนบอกให้ไปก็ไปปฏิทินบอกว่าต้องไปจันทร์ถึงศุกร์ก็ไปไม่ได้ใส่ใจอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเข้าไปนั่งเรียนแต่ก็ไม่จดเลคเชอร์ถึงจดก็อ่านลายมือตัวเองไม่ออกแล้วมาอ่านหนังสือ3วันล่วงหน้าก่อนสอบสอบเสร็จลืมใส่หม้อคืนอาจารย์ไปหมดแล้วก็เน้นผลสอบแค่ให้ผ่านไปวันๆเฉยไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสที่ได้เรียนหนังสือแต่อย่างใดในขณะที่ดาไลลาเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นเด็กที่ไม่มีโอกาสแบบนั้นแต่ก็พยายามไขว่คว้าหาโอกาสให้ตัวเองแม้ต้นทุนชีวิตจะมีไม่เท่าเขาเป็นลูกเมียน้อยไม่ค่อยมีกระตังไม่มีบ้านจะอยู่ด้วยซ้ำแต่ก็ตั้งใจไปโรงเรียนทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยหาค่าเทอมส่งตัวเองแล้วก็ตั้งใจฝุดๆจนกระทั่งเรียนจบซึ่งดาไลลาเรียนจบได้เอมิลี่ก็เรียนจบได้เหมือนกันแต่จบในลักษณะที่แตกต่างกันพอออกไปทำงานปั๊บเอมิลี่ไม่ได้งานที่ตัวเองอยากได้ไม่ได้งานที่ตัวเองอยากทำส่วนดาไลลาได้งานที่ตัวเองใฝ่ฝันได้เงินเดือนดีๆได้ชีวิตที่ดีสมกับที่เหนื่อยสมกับที่ลำบากมาส่วนเอมิลี่ตอนนี้ก็ได้แต่นั่งตัดพ้อชีวิตไปวันๆว่ารู้งี้ตอนสมัยเรียนตั้งใจเรียนกว่านี้ดีกว่าทำไมข้าไม่เห็นคุณค่าของการตั้งใจเรียนตอนนี้เลยไม่ได้งานดีๆตอนนี้เลยได้เป็นอิสระอย่างที่เคยอยากจะเป็นไม่ต้องเรียนหนังสือแล้วแต่ก็เจ๊งกระบงไม่มีงานเป็นเรื่องเป็นราวจะทำหรือได้ทำงานที่ตัวเองไม่ชอบแล้วนั่นก็จะนำไปสู่ประโยคคลาสสิกที่เราจะได้ยินคนรอบข้างพูดไปทั้งชีวิตหรือเราอาจจะพูดกับตัวเองเลยด้วยซ้ำว่าอยากกลับไปเรียนหนังสือชอบสมัยนั้นมากกว่าถ้าได้กลับไปได้จะตั้งใจเรียนกว่านี้ซึ่งร้อยทั้งร้อยของคนที่พูดประโยคนี้คือคนที่เรียนจบออกไปแล้วไม่ได้ทำงานที่ตัวเองอยากจะทำไม่ได้ทำตามความฝันของตัวเองแล้วมาตระหนักได้ที่หลังด้วยกันทั้งนั้น
ันนี้เรื่องจริงเลยเพราะคนที่ได้ทำงานที่ตัวเองอยากจะทำเขาจะไม่มีอารมณ์โมโหยหาอยากจะกลับไปเรียนม.ปลายใหม่ชอบเพื่อนสมัยนั้นจังเลยชอบบรรยากาศที่ไม่มีภาระตอนนั้นจังเลยหรืออยากจะไปเรียนมหาลัยใหม่อิสระดีจังไม่มีเพราะเขาชอบที่จะอยู่ในโลกของผู้ใหญ่ในโลกที่เขาเลือกแล้วว่าอยากจะเป็นตัวตนแบบนี้อยากจะทำงานแบบนี้แล้วอยากจะเก่งในงานที่ทำไม่ได้อยากจะไปเอาเกรด4ซึ่งไม่มีความหมายในชีวิตประจำวันมาด้วยซ้ำประเด็นก็คือน้องๆที่ทำงานแล้วจะเข้าใจว่าผมกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่แต่ถ้าน้องๆที่ยังเรียนอยู่ดูเอมิลี่เอาไว้แล้วอย่าเป็นแบบเอมิลี่อย่าเป็นเด็ดขาดไม่ฉะนั้นพอน้องๆเรียนจบไปน้องๆก็จะได้พูดกับตัวเองพูดกับคนรอบข้างว่าอยากกลับไปสมัยเรียนจังอยากกลับไปเรียนเหมือนเดิมจังแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะล่มสลายสักทีเดียวเรายังเด็กเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอเอมิลี่เองก็เช่นกันแล้วเรื่องราวของเอมิลี่มันสนุกสนานมันน่าตื่นเต้นมันมีแรงบันดาลใจมากกว่าช่วงเวลาของโควอลก็ตรงนี้เองคือพอเราได้เล่นเป็นโควอลจะผ่านชีวิตมาเยอะมากแล้วแก่หงำเหงือกแล้วก็ว่าได้แล้วก็เลยเอาแต่บ่นตัดพ้อว่าในอดีตมีความผิดพลาดตลอดเวลามีเรื่องที่ค้างคาใจเยอะแยะไปหมดแล้วก็บ่นอวดควรวัยทองไปวันส่วนเอมิลี่ยังเด็กอย่างที่บอกเริ่มรับรู้แล้วว่าตัวเองกำลังสะสมอดีตที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ในขณะเดียวกันก็ยังไม่ค่อยเข้าอกเข้าใจปัจจุบันเท่าที่ควรดังนั้นเรายังอยู่ในช่วงหัวต่อยังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อครับยังเทิร์นออกยังเลี้ยวใหม่ยังกลับรถได้ทันแล้วจะได้เรียนรู้กันว่าอนาคตเขากำหนดจากอะไร I'm not only going to restore things to the way they were I'm going to make them betterแล้วเป็นหน้าที่ของน้องๆที่จะต้องหาคำตอบของคำถามพวกนี้ให้เจอโดยไม่ใช่ไปมองหามันในเกมในภาพยนตร์ในบทเพลงหรือว่ามาพิมพ์คอมเมนต์ถามผมซึ่งเป็นแค่คนแคสเกมแต่หามันให้เจอด้วยตัวน้องเองไม่อย่างนั้นพอเรียนจบสังคมจะกำหนดคำตอบให้น้องๆแทนแล้วบังคับให้น้องๆต้องใช้ชีวิตแบบนู้นแบบนี้ต้องทำเรื่องแบบนั้นแบบโน้นแล้วก็ต้องใช้ชีวิตอยู่เพื่อคนนั้นคนนี้โดยที่น้องๆไม่ได้คิดเองกำหนดเองซึ่งถึงตรงนี้พอผมตบมือ3ครั้งเราจะวกกลับมาเรื่องของวิดีโอเกมโอเคเราได้ดาบปาวานหักๆมาประดับโต๊ะของเราแล้วก็ไปตลอดทั่วเรือกันเริ่มกันจากห้องของดร.ไฮเพเชียจากเทปเสียงเธอไปแล้วไปไกลแล้วแต่ก็ยังขอบคุณเรามากๆที่ช่วยเธอตอนนี้เหมือนเธอจะรู้ความจริงแล้วว่าเธอมีบุคลิกที่2เป็นเจ้า The Cloud Killer เธอก็ขอบคุณเรามากๆขอบคุณเอมิลี่ฝุดๆที่ช่วยเหลือเธอให้หลุดพ้นแล้วเธอจะมีของขวัญส่งมาให้กับเราด้วยแต่ผมไม่เห็นของขวัญที่ว่าคือผมดูของฝรั่งเวลาที่เขาเก็บของไม่ครบโดยเฉพาะในเรื่องของพิมพ์เขียวต่างๆพอมาคุยถึงตรงนี้ดร.ไฮเพเชียจะทิ้งพิมพ์เขียวเอาไว้ให้แต่ก็เป็นพิมพ์เขียวแบบเดิมๆที่เราเคยเก็บมาได้แล้วแต่อย่างที่บอกถ้าเกิดว่าเราเก็บมาไม่ครบดร.ไฮเพเชียจะเอาพิมพ์เขียวที่เราพลาดไปเอามาวางไว้ตรงนี้เป็นของขวัญแต่ผมเก็บได้ครบหมดเลยมันก็เลยไม่มีพิมพ์เขียวตรงนี้เดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึงว่าอะไรกันแน่ที่จะเป็นของขวัญของดร.ไฮเพเชียในกรณีที่เราเก็บพิมพ์เขียวได้ครบมาตลอดส่วนพอวิ่งขึ้นไปที่ห้องด้านบนก็จะได้ฟังเทปเสียงของเมแกนฟอสเตอร์So our young friend is headed into the dust district. Nobody lives there unless they don't have a choice. And people like Emily don't even visit. According to Sokolov, she'll be trying to get into Aramis Stilton's house. Not easy. I've tried. Stilton was a friend. Even as a mine owner, he was a good man.Who came up from working people and never forgot it. I went looking for him the night he disappeared, but the house was swarming with the Grand Guard.
I showed them what I was worth, but it cost me. I'll live to see that score settled. ฟอสเตอร์ว่าแผนขั้นต่อไปของเราก็คือบุกไปที่ดัตดิกทริสซึ่งเรียกได้ว่าเขตฝุ่นละกันเป็นเขตที่เกิดจากการที่มีการทำเหมืองกันรัวๆจึงมีฝุ่นพิ้วไปทั่วบรรยากาศแถวๆนั้นโดยเป้าหมายในคราวนี้ก็คือบุกไปที่บ้านของอารามิสเตลตันซึ่งเป็นเจ้าของเหมืองที่คานาก้าแล้วก็เป็นเพื่อนกับเมแกนฟอสเตอร์ด้วยแต่เขาถูกจับตัวไปโดยเจ้าพวกดุกผีบ้าลูก้าแล้วก็เบรียนาแอสเวิร์ดช่วยกันซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกันกับเทปเสียงที่เราเคยได้ยินที่ห้องใต้ดินของเบรียนาว่าด้วยการคืนชีพดาไลล่าแล้วทำให้ดาไลล่ากลายเป็นอมตะเทปเสียงพวกนั้นมีการระบุพาดพิงถึงว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเมื่อ3ปีก่อนที่บ้านของคนคนนี้ที่บ้านของอารามิสคนนี้ดังนั้นเราเลยจะไปหาเขากันโดยเมแกนฟอสเตอร์ยังพูดทิ้งท้ายอีกด้วยว่าในวันที่อารามิสโดนจับเธอพยายามจะเข้าไปช่วยด้วยซ้ำแต่ว่าที่นั่นเต็มไปด้วยทหารเธอก็เลยบุกเข้าไปช่วยไม่ไหวแล้วการบุกนั้นอาจจะเป็นครั้งที่ทำให้เธอต้องเสียลูกตากับแขนไปข้างนึงด้วยละมั้งเธอพูดเปรียบเปรยแบบนั้น Making his out in this city, but I'll explain. ส่วนในตอนนี้เจ้าตัวขึ้นฝั่งไปที่เขตฝุ่นก่อนแล้วเพื่อสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่เราจะไปลุยกันที่นั่นแล้วถ้าเราอ่านจดหมายทั่วไปที่เราเจอในห้องน้ำก็จะมีการพูดแซวกันด้วยระหว่างเมแกนฟอสเตอร์กับโซคาร็อฟโดยฟอสเตอร์บ่นโซคาร็อฟว่าโอเคโซคาร็อฟข้ารู้ว่าเจ้าหายดีแล้วเจ้าอยากจะทำนู่นทำนี่อยากจะวาดรูปอยากจะเดินเล่นอยากจะทำอะไรก็เรื่องของเจ้าแต่เจ้าอย่ามายุ่งกับของของข้าได้ไหมเจ้าใช้ของของตัวเองได้ไหมเจ้าหาของของตัวเองมาใช้ได้ไหมข้าพยายามจะดูแลเรือลำนี้อยู่อย่าเอาของส่วนตัวข้าไปใช้เรื่องส่วนตัวของเจ้าได้ไหมอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรโซคาร็อฟเอาลิปสติกของฟอสเตอร์ไปวาดรูปเหรอแต่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามเขาก็โวยกันแบบงุ้งงิงทีนี้เราไปเข้าเรื่องกันจริงๆจังๆกันสักทีพาโลส์ not that old but there's so much living written into the lines of his face the vice overseer for Karnaca Liam Byrne.I need to know why Delilah can't be killed. Everything we've learned implies that something strange happened at Aramis Stilton's home 3 years ago, but then he disappeared. Stilton lived in a bunker kept secure by a fancy lock made by Jindosh. Maybe inside you'll learn more about how to stop Delilah. But I have to get there first, through a ruin created by the Duke, where my father grew up.Megan had an intriguing idea. Paolo is leader of the Howlers. He wants Vice Overseer Byrne killed, and of course, Byrne wants Paolo dead too. Both groups will attack you on sight, but walk in with the corpse of their chief enemy, and they'll treat you like family. Do you think they'll help me get into Aramis Stilton's home? I'm pretty sure that will work.Seeing this place and these people, I can feel my perspective changing. How will I be different after this? จากข้อมูลของโซคาร็อฟบอกกับเราว่าแอลามิสคนนี้เจ้าของเหมืองคนนั้นเป้าหมายของเรานั้นเป็นคนที่เกิดจากชนชั้นลากย่าเป็นกรรมกรดีๆนี่เองแล้วก็ไต่เต้าตัวเองขึ้นไปจนได้กลายเป็นเจ้าของเหมืองแร่เงินที่โซคานอสที่คานาก้าของครับผมคือกันแหละคือกันทั้งเมแกนและโซคาร็อฟรู้จักคนๆนี้ดีเขาเป็นคนดีมากๆด้วยไม่เคยมีอาการวัวลืมตีนแต่อย่างใดเรียกได้ว่าเป็นคนดียุคตั้งแต่บุกเบิกคานาก้าขึ้นมาเพราะว่าเขาลุ่งเรืองมาตั้งแต่ในช่วงท่านดุกคนก่อนคนที่เคยเอ็นดูโคโวของเรานั่นเองแต่ภายหลังพอตำแหน่งดุกเปลี่ยนรุ่นจากพ่อสู่ลูกก็มาเป็นเจ้าดุกรุ่นลูกลูก้าผีบ้าซึ่งก็จับตัวของอารามิสไปแล้วก็ขังเอาไว้ในบ้านของตัวเองซึ่งเป็นเหมือนกับบังเกอร์ผ่านประตูกลที่ถูกออกแบบโดยเจ้าจินดอสทุกวันนี้เลยไม่มีใครรู้ว่าอารามิสเป็นยังไงบ้างตายหรือเป็นหรือตายเป็นยังไงไปบ้างแล้วไม่รู้เลยเพราะไม่มีใครสามารถเปิดประตูนั้นได้ส่วนตัวเหมืองก็ตกอยู่ในการครอบครองของเจ้าดุกลูก้าผีบ้าแล้วมันก็เปลี่ยนวิธีการบริหารใหม่ให้มีการทำเหมืองแบบไม่บัญญะบัญญังทำให้มีเขตฝุ่นถือกำเนิดขึ้นมาด้วยการที่ฝุ่นจากการทำเหมืองนั้นลอยไปทั่วทั้งเมือง
คุณภาพชีวิตของคนที่นั่นก็แย่ไปด้วยยิ่งโดยเฉพาะคนงานเหมืองที่ตอนนี้การทำงานเหมืองเหมือนกับการทำงานในโรงงานนรกไปแล้วด้วยซ้ำแต่โซคาลอฟกับฟาสเตอร์ก็มีข้อมูลที่จะช่วยเหลือเราในส่วนนั้นแล้วก็คือที่เขตฝุ่นตอนนี้มันมีสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นฝ่ายหนึ่งเป็นพวกโอเวอร์เซียที่นำโดยโอเวอร์เซียเบิร์นส่วนอีกฝ่ายคือเจ้าแก๊งหมาหอนฮาวเลอร์ที่นำโดยเจ้าเปาโลทั้งสองฝ่ายเป็นใหญ่อยู่ที่เขตฝุ่นน่าจะรู้เรื่องราวน่าจะมีวิธีในการเปิดประตูของเจ้าจินดอทด้วยกันทั้งคู่แต่ทั้งคู่ก็มองว่าเอมิลี่เป็นศัตรูของพวกเขาทั้งนั้นดังนั้นวิธีการที่โซคาลอฟเสนอแนะก็คือให้เราเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด้วยการเลือกว่าให้จับตัวเปาโลไปส่งมอบให้กับโอเวอร์เซียเบิร์นหรือว่าจะจับตัวโอเวอร์เซียเบิร์นไปส่งมอบให้กับเจ้าเปาโลเพื่อที่เราจะได้มีพันธมิตรอย่างน้อยๆก็ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วก็ขอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเปิดประตูของเจ้าจินดอทมาจากฝ่ายที่เราเลือกช่วยส่วนเรื่องของความผิดชอบชั่วดีว่าฝ่ายไหนถูกต้องนั้นมันแล้วแต่มุมมองส่วนบุคคลมีหนังสือพิมพ์ตีพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องราวของทั้งสองฝ่ายฝ่ายที่เข้าข้างพวกโอเวอร์เซียก็บอกว่าเจ้าแก๊งฮาวเลอร์หมาหอนมันก็เป็นแค่อันตรพาลวันวันป้นเขากินไปวันวันไม่ได้ทำงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเราจะไปฝากชีวิตไว้ให้เจ้าพวกนี้มันคุมมึงได้ยังไงในขณะที่บทความที่เข้าข้างแก๊งฮาวเลอร์ก็บอกว่าโอเวอร์เซียเป็นพวกผู้ดีไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับพวกเราไม่ได้เข้าใจหัวอกอะไรของชาวเมืองหรอกเราต้องให้คนพื้นเมืองต้องให้เด็กที่เติบและโตที่นี่เติบโตที่นี่แล้วเกิดที่นี่ขอบคุณครับผมเกิดที่นี่และเติบโตที่นี่ขอบคุณครับผมอย่างพวกสมาชิกแก๊งฮาวเลอร์เป็นคนตัดสินใจว่าอะไรดีที่สุดกับประชาชนของคานาก้าไอ้พวกผู้ดีที่มาจากเมืองหลวงนับถือแต่ศาสนาแบบคุ้มคลั่งหมกมุ่นไม่ใช่คนที่จะมาปกครองที่นี่อยู่แล้วอย่าให้มันมามีอำนาจที่นี่ไม่งั้นพวกมันก็จะเดินเข้ามารื้อบ้านเรารัวๆหาของผิดกฎหมายหาของนอกรีดแล้วก็จับเราล่าไม่มดรัวๆโดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรเป็นชิ้นเป็นอันดังนั้นจงเข้าข้างแก๊งหมาหอนกันดีกว่าอันนี้เดี๋ยวเข้าไปในตัวเกมแล้วค่อยว่ากันเพราะว่ามันมีสเปเชียลแอคชั่นถึง8อันให้ทำในมิชชั่นนี้แต่ว่าไม่สามารถทำทั้งหมดได้ด้วยการเล่นแค่รอบเดียวอย่างมันมีสเปเชียลแอคชั่นหนึ่งให้เราเลือกว่าให้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในขณะที่มีอีกสเปเชียลแอคชั่นหนึ่งที่บอกกับเราว่าให้เราไม่ต้องยุ่งกับฝ่ายไหนเลยซึ่งเราก็เลยทำสองอันนี้พร้อมกันในเกมเพลย์เดียวกันไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกขึ้นเรือกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันหน้างาน Ready now Ready We'll take Megan's skiff closer Who was the man I'm after Aramis StiltonAn ally to the old Duke, loyal and smart. Stilton helped build modern Karnaca with those silver mines. Started as a miner and worked his way up until he was a prince of industry. But now the new Duke drives the mine crews night and day. Dust falls non-stop onto the district. What was once prosperous is now in ruins.I suppose the Duke doesn't care, as long as he sips from silver cups. And what are the cups at Dunwall Tower made from, Empress? In any case, you'll have to pass through the Dust District to reach Stilton's home. Maybe he's still in there, or maybe he's dead. Once you reach the Dust District, she'll tell you more. I'll wait here with this skiff and take you back to the Dreadful Whale after you finish. The mines could have been run slower for another generation. Only the Duke's greed caused all the ruin here. Has life been better here under Dunwall's influence? Or are the people worse off for it? Without the Empire, would they have thrown down the Duke?The people here have never seen the Duke's banquet table, or yours. ในวิดีโอนี้เราคงไปไหนไม่ได้ไกลแต่ว่าเราจะทำภารกิจแรกของมิชชั่นนี้กันก่อนก็คือไปหาเมแกนฟอสเตอร์ที่นำหน้ามาก่อนแล้วเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมนั่นเองแล้วก็อัปเกรดสกิลโดมิโนให้สามารถเชื่อมศัตรูได้4คนพร้อมกันรวมถึงสกิลความสามารถ ability ติดตัวในการกระโดดได้2ชั้นด้วย
เวลาที่เราเจอพื้นที่ที่มันไม่ได้สูงมากจนเกินไปเราจะสามารถกระโดดขึ้นไปได้โดยไม่ต้องบิงตลอดเวลาไงใช่ไหมพอบิงแล้วมันจะต้องมานั่งรอแบบให้มาหน้าเด้งกลับอีกส่วนสกิลอื่นๆผมละเว้นไว้ก่อนเนาะเพราะว่าอย่างอันเนี้ยทำให้เราสามารถชาร์โดว์วอล์กเดินแล้วเหมือนกับกึ่งจะเป็นล่องหนนิดๆมันก็จะดูเวอร์มากๆเลยนะ OP สุดๆไปเลยหรืออันนี้ยิ่งไปกันใหญ่สามารถตั้งเสาและบังคับให้ศัตรูที่อยู่ในอาณาเขตนั้นมองไปที่เสานั้นสูงสุดได้ถึง4คนเหมือนกับบังคับให้ทุกคนมองไปทางนั้นนะเราจะได้วิ่งไปอีกทางนึงแล้วถ้าเกิดว่ามันควบคู่กับโดมิโนไปด้วยเหมือนกับวิ่งผ่านได้ทุกจุดตลอดเวลาเนี่ยมันจะ OP ยอดมนุษย์เกินไปจนเกมไม่สนุกจนเกมง่ายเกินไปน่าเบื่ออะไรประมาณแบบนั้นเราเอาเหนือมนุษย์นิดๆพอก็มันเหนือมนุษย์ตั้งแต่ได้ตอนบิงมาแล้วแต่ว่าเราก็ไม่เอาอะไรมากไปกว่านั้นเยอะเกินไปไงเออผมจำได้ว่ามันมีหนูผมก็เลยไม่มั่นใจผมเลยโอ้ผมเลยฟาดไว้ก่อนผมชอบตรงนี้เนี่ยสวยโฮกโอเคโอ้ยผู้หญิงผู้หญิงไอ้หนูบ้าเดี๋ยวทหารได้ยินหรอกนั่นไงเมกาฟอสเตอร์อยู่47เมตรพวกเจ้าคุยกันไปนะชีวิตเราก็เท่านี้ต้องไปหาใครสักคนแล้วเจอกำแพงแสงก็ต้องวิ่งผ่านมันไปให้ได้ ไม่มีอะไรมากจะเต็มๆๆๆนี่ไงเราจะต้องปิดกังหันลมอันนี้เราจะได้ผ่านกำแพงแสงได้เฮ้ยยๆอ่ะไปไหนแล้วโอ้ติดกำแพงเชื่อมยังโอเคนี่ไงเห็นไหมโดดสองเบิ้ลมันตีแบบนี้เองอึ๊บไม่งั้นไม่ถึงไปแล้วผมชอบตรงนี้เหมือนกันDust.From the mines. ที่นี่มันเป็นเขตฝุ่นเนี่ยมันก็เลยมีพายุฝุ่นแบบนี้เป็นระยะดูเก๋มากๆเลยเนี่ยเนาะเหมือนกับมหาอุทกภัยนั่นมันน้ำท่วม บอกไว้ถูกเนี่ยมันดูเหมือนแบบทรงพลังสุดๆไปเลยโอเคผมยังปิดอะไรเพิ่มเติมไม่ได้ตัวนี้มีแต่กระสุนกับน้ำยาเพิ่มพลังแล้วก็หนังสือพิมพ์ไปตามภาษาข้างล่างมียามอีก4คนตัวนี้จะมียุงอยู่ด้วยนะนี่ไงยุงแบบนี้เหมือนกับแอบเอาไว้พอเราเอาศพมาเก็บที่นี่มันก็จะกินศพเราใช่ไหมฮะแล้วที่นี่มีหนูบอยแบนด์ด้วยนะต้องระวังหนูบอยแบนด์มันจะกินศพเราด้วยอ่ะรู้มาแล้วเจอเห็นมาแล้วแต่มันไม่เชิงเป็นแบบบอยแบนด์ธรรมดาแต่มันจะเป็นบอยแบนด์ในแบบที่ว่าต้องมีหนูขาวดำหน้ามาด้วยเนี่ยแล้วมันจะเล่นงานเราเกือบไปแล้วไม่ได้เลยไปนิดนึงด้วยซ้ำแต่ไม่เป็นไรเจ้าหันไปทางนู้นหันไปทางนู้นแล้วลุกไปเจ้ายืนอยู่แล้วข้าขอโทษจะเดินไปได้ไหมอย่าเพิ่งบ่นได้ไหมอ่ะข้ารีบตอนแรกๆพวกเขาจะคุยกันด้วยนะว่าแบบดุกลูก้าเริ่มบ่นแล้วนะพวกเจ้าตายกันเยอะเกินไปแล้วเจอเจ้าแก๊งหมาหอเล่นงานกันรัวๆมีสติกว่านี้หน่อยได้ไหมอะไรประมาณแบบนั้นเหมือนทหารเป็นคนกลางอ่ะใช่ไหมก็ต้องสู้กับพวกเจ้าแก๊งหมาหอแหละแต่ว่าก็ยังมีพวกโอเวอร์ซงโอเวอร์เซียอะไรพี่บ้องบออีกทำสงครามกันรัวๆพวกทหารก็เหนื่อยน่าเห็นใจพี่ๆจริงๆแต่ข้าก็ต้องเก็บพี่ๆทุกคนตรงนี้จะน่ารำคาญนิดนึงเพราะว่าผมจะต้องเก็บศพผมยังเล่นมิชชั่นนี้ไม่จบผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเก็บตรงไหนที่จะปลอดภัยแล้วมันจะมีคนมารีสตาร์ทเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าเพื่อความปลอดภัยผมเก็บไว้ในตัวบ้านนี่แหละใช่ไหมมันน่าจะดีกว่าเก็บไว้ข้างนอกเก็บไว้ข้างนอกมันมีโอกาสเจอหนูด้วยเจอพายุฝุ่นอีกพายุฝุ่นไม่น่าจะตายแต่ว่าถ้ามันรีสตาร์ทยามกลับมาตรงนี้มันก็จะวุ่นวายแน่ๆเพราะว่าผมจะต้องวิ่งกลับผ่านตรงนี้แน่ๆเพื่อไปหาโซคาร์ลอฟที่จอดเรือรอเราอยู่จากซูเปอร์อัจฉริยะกลายเป็นคนขับเรือไปซะงั้นเฮ้ยชีวิตมันผกผันอีกคนนึงอยู่ไหนอ๋อโอเคดีนะที่มันไม่ล้มกลับไปแล้วทะลุไปโดนกับแผงแสงตายโอ้ยชอบตรงนี้ใช่ไหมเหมือนรางมันพังแล้วใช่ไหมนี่โอ้วิ่งผิดทางข้าขอโทษโอเคในนี้ก็มีแต่ปืนเราขึ้นข้ามบน
ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากน้ำยาเพิ่มมานะหนังสือพิมพ์ไปแล้วน้ำยาเพิ่มพลังไม่ได้ลูกกระสุนกระโดดดึงๆฮ่าๆเห็นไหมมันดีไม่ต้องบิงเรียบร้อยยังไงเราก็รูเหลืองไงไม่ใช่อะไรเอาผมจะลงทางนั้นทำไมก็ลงตรงนี้ได้สิถ้าจะบิงได้ทั้งทีไปอันนี้ไม่ได้อยู่ดีเนาะอันนี้ล่ะมีกระสุนเยอะแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีส่วนตรงนี้มีแต่ของกิน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 ยุงยุงไม่มีละแล้วก็ของกิน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 ขวดน้ำไม่ใช่ขวดน้ำสิขวดน้ำมันด้วยซ้ำสำหรับปลาไฟแล้วก็ลูนล็อกเอาไว้ก่อนฮะ Hello Emily จ้ะ Stilton's home is just beyond here But getting inside will take some effort. I've been doing reconnaissance, talking to people. The overseers and the howlers have divided up the district. Just ahead is neutral territory where no one will harass you. But further on, the howlers and the overseers both have boundaries set up. And beyond those points, they'll attack you on sight. Aramis Stilton is the real goal. Sokolov said you had an idea. Yes. I believe that if you take out Paolo or Vice Overseer Byrne, the other one will grant you safe passage and will help you get inside Stilton's home. Neutralize either one of them and bring him to the other. What else do you know that might help me? Byrne is protected by the Overseers. Paolo has the Howlers, but I think he's also got some kind of black magic charm. They say he's got to die twice before the sun sets. Or he can't be killed. Good luck with that. โอเคเก็บของกัน น้องๆรู้มันจะต้องเกิดขึ้นใช่ไหมของมันสำคัญที่สุดข่าวร้ายคนนู้นคนนี้ตายโอเคแล้วก็มีทั้งข้อมูลเก่าๆแล้วก็ข้อมูลใหม่ๆข้อมูลเก่าๆก็คือเหมือนเดิมแผนก็คือให้เราช่วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเล่นงานอีกฝ่ายที่เหลือแล้วนำตัวของผู้นำฝ่ายนั้นมาให้อีกฝ่ายหนึ่งงงไหมฮะเพื่อให้เราได้ความช่วยเหลือในการผ่านประตูกลของจินดอดแต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเจ้าเปาโลความลับของมันเหมือนกับมีแบล็กโบนชาร์มอยู่กับตัวทำให้มันฆ่าไม่ตายบางคนก็ว่าแบบนั้นแต่บางคนก็บอกว่าฆ่าตายแต่ว่าเราจะต้องฆ่ามันซ้ำ2ครั้งภายใน1วันก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินถึงจะจัดการกับมันได้ซึ่งถ้าเราจำกันได้เราเคยเล่นงานเจ้าเปาโลไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วพอมันน็อกลงไปมันกลายเป็นฝูงหนูสีขาวรัวๆใช่ไหมนั่นคือ1ครั้งแต่เราไม่ได้เจอมันอีกตลอดทั้งวันก็เลยไม่ได้ทำแบบนั้นอีกแต่ถ้าเราจะเลือกจะลุยกับมันเราจะต้องจัดการมันให้ได้2ครั้งใน1มิชชั่นถึงจะน็อกมันได้จริงๆแล้วก็มีตรงนี้คือวิธีที่จะเปิดประตูมีทั้งไปเข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกับหาวิธีอื่นด้วยเหมือนกันวิธีอื่นที่ว่าก็ต้องคุยต่อ When the Duke falls one of these groups could own Karnaca better get to know them now ถ้าเจ้าอดุกผีบ้าลูก้ามันเจอเราจัดการเมื่อไหร่ก็จะเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใน2กลุ่มนี้นี่แหละที่จะคุมคานาก้าต่อเราต้องรู้จักทั้ง2กลุ่มเอาไว้ The entrance to Stilton's home is belowThat's where I got jumped by the Duke's men a few years back when Stilton went missing. I killed 3 of them and got away with my life. นั่นคือทางเข้าไปสู่บ้านของแอรามิสเจ้าประตูกลของเจ้าจิตดอดอยู่ตรงนั้นเมแกนเคยไปที่นั่นสู้กับทหารยาม3คนเมื่อหลายปีก่อนแขนขาดกลับมาตาบอดข้างนึงด้วยแต่รอดชีวิตมาแบบชิวๆก็คือไม่ชิวสักเท่าไหร่แต่ก็รอดชีวิตมาได้ If Stilton is still alive, go easy on him. ถ้าแอรามิสสติลตันยังอยู่อุ๊ยถ้าแอรามิสสติลตันยังอยู่เขาเป็นคนดีก็ดูแลเขาด้วยนะ If you've got reservations about going after Paolo or Byrne, the Howlers might be holding the secret to the Jindosh lock, a kind of riddle that otherwise I doubt you'll be able to solve. Open that lock and you can just walk right through Stilton's front door. อันนี้คือที่น่าสนใจกลุ่ม Howler มีคนที่รู้รหัสของ Jindosh อยู่สามารถช่วยเราเปิดประตูได้ชัวร์ๆแต่ไม่มีการพูดถึงว่าอ้าวแล้วโอเวอร์เซียล่ะโอเวอร์เซียรู้รหัสหรือเปล่าอย่างนี้ถ้าเราช่วยโอเวอร์เซียก็เป็นไปได้ที่เราจะไม่รู้รหัสหรือเปล่าเพราะว่าคนที่มีรหัส
อยู่ในกลุ่มของเจ้าฮาวเลอร์กลุ่มของพวกฮาวเลอร์ But digging out the silver too fast has ruined it. Some people get to eat the fancy dishes without ever seeing the animal get its belly slit open. แปลไทยเป็นไทยเพราะว่าทำเหมืองมากเกินไปทำให้คานาก้าห่วยแตกจบ The two sides are struggling over the hearts of the underclass in Karnataka. Vice overseer Burn offers them the solace of tradition and structure.The Howlers claim to fight for the people against the powerful. You'll have to decide who's right. ทั้งสองฝ่ายทำสงครามการเมืองกันอยู่สงครามกลางเมืองไม่ใช่การเมืองกลางเมืองกันอยู่โอเซียอ้างว่าทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมกฎระเบียบแล้วก็อนาคตของประเทศชาติอะไรก็ว่ากันไปส่วนกลุ่ม Howler บอกว่าพวกเขาสู้เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนที่นี่เท่านั้นเพื่อคนที่อยู่ที่นี่The Howlers and the Overseers are breaking bones and cutting out tongues for half a block of territory. เขาก็ตีกันไปตามภาษา Like I said, if you don't want to mess with the Overseers or the Howlers, just walk up to Stilton's front door and try your hand at the Jindosh lock. Maybe you're smarter than the thousands who've tried to open it. แล้วนี่คืออีกทางเลือกหนึ่งคือเราจะช่วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้หรือไม่ช่วยเลยก็ได้ด้วยการ find another way.เมแกนบอกว่าให้เราไปที่ประตูเองเลยก็ได้ไม่ต้องไปยุ่งกับใครอ่านปริศนาของจินดอสแล้วก็แก้ปริศนาได้ด้วยฝีมือของเราเองด้วยหัวคิดของเราเองในแบบที่ไม่เคยมีใครเป็นพันๆคนทำได้มาก่อนก็ไปลองดูได้ด้วยเหมือนกันเป็นอีกหนึ่งสเปเชียลแอคชั่นที่เราไม่ต้องยุ่งกับใครในสงครามของเจ้าสองคนนี้นั่นเองแล้วก็ตรงนี้เอาลูนของผมมาโอเคเราก็ไปดูหน้าประตูกันนิดนึงอันนี้คือท่านอดุกคนก่อนคนที่เอ็นดูโคโวพ่อของเราพ่อของเจ้าลูก้าผีบ้าด้วย The old duke pinned a medal on my father and sent him off to Dunwall เท่โหขอเยียบนิดนึง แล้วก็สองคนนั้นผมจะต้องเข้าไปใกล้กว่านี้ให้เขาคุยกันก่อนอึ๊บโดด2จังหวะได้ก็ทำใหญ่เลยเนาะSure why Stilton's house needed to be shut up tight like this, but what do you think? Can you crack it? Give me a minute. Durante knows how to get in here. Paolo had him feeding old Stilton or watching him. I was gonna pay him off for the secret, but Durante got beat down by the overseers and taken away. I don't even understand what this is. I don't see any seams. Jimmy's sister says it's a gimmick, like he wore a real locksmith who made it.No, this was built by Kieran Jindosh. Scary smart. He's the one who made the clockwork soldiers for the Duke. So can you open it? Or maybe just solve it? No, I can't do either. It's a lock designed by a man who creates machines that kill people. You can keep your money, I'm not touching it. Never mind. Maybe another time. Or not. Let's go.ผมจะต้องแอบฟังจากระยะไกลไม่งั้นถ้าเกิดว่าเข้ามาใกล้มากเกินไปพวกเขาจะหยุดคุยกันอะไรแบบนั้นนี่คือประตูของเจ้าจินดอสปริศนาอยู่ตรงนี้ถ้าเราจะอ่านเองแล้วก็ตีความก็คงจะหาคำตอบจากอินเทอร์เน็ตได้ทั่วไป ตนผมไม่ได้คิดเองใช่ไหมนั่นแหละแล้วก็มาแก้ปริศนาไขหมุนตรงนี้เพื่อเปิดประตูแต่ที่คุยกัน2คนเมื่อกี้น่าสนใจกว่าทั้ง2คนคุยกันแบบนี้พี่ผู้ชายต้องการจะเปิดประตูของเจ้าจินดอสด้วยความสงสัยว่ามีอะไรอยู่หลังประตูหรืออะไรอะไรก็ตามที่เขาต้องการอยากจะรู้เขาก็เลยมีแผน A มาเพื่อที่จะเปิดประตูแต่แผน A ล่มไปก่อนก็เลยเรียกแผน B มาก็คือผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างๆเขานั่นเองผู้หญิงคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสะเดาะประตูแต่พอมาเจอประตูของเจ้าจินดอสก็ไม่ไหวผู้หญิงบ่นว่ามันคือประตูที่ออกแบบโดยเจ้าจินดอสเชียวนะคนที่สร้าง Clockwork Soldierมันเกินมือเธอไม่ไหวลาก่อยไม่รับงานนี้ก็แล้วกันแต่สิ่งที่เราได้มาข้อมูลที่เราได้เพิ่มเบาะแสก็คือแผน A ของพี่ผู้ชายที่ล่มไปแล้วก็คือผู้ชายที่มีชื่อว่าเดลอนเต้คนนี้รู้วิธีเปิดประตูของเจ้าจินดอสเขาอยู่กินโดยมีเจ้าพวกฮาวเลอร์หมาหอเลี้ยงดูปูเสือเป็นอย่างดีแต่เมื่อไม่นานมานี้อันไหนวะอันนี้อ่ะฮะเดลอนเต้ถูกพวกโอเวอร์เซียลากตัวไปกระตืบแล้วก็จับไปอยู่ที่ฐานของพวกโอเวอร์เซียนั่นก็คือข้อมูลเพิ่มเติมที่เราได้มานั่นหมายความว่าโอเคตอนแรกพวกฮาวเลอร์มีตัวเดลอนเต้อยู่ก็เลยมีข้อมูลในการเปิดประตูเอาไว้แล้ว
เรียบร้อยถ่ายสำเนาก๊อปปี้ไว้เรียบร้อยแล้วแต่โอเวอร์เซียเองก็ลากตัวเดลอนเต้ไปด้วยเหมือนกันถ้ากับว่าทั้งสองฝ่ายมีข้อมูลที่สามารถช่วยเราได้ในการเปิดประตูชัวชัวฝ่ายไหนก็ได้ช่วยฝ่ายไหนก็ได้ยังไงก็ได้วิธีในการเปิดประตูชัวชัวแต่เรายังไม่ได้ทำกันในวิดีโอนี้เฉพาะวิดีโอนี้เฉพาะตอนนี้สวัสดีครับผม